แค่น้อยแต่เยอะตังค์ก็ยิ่งเปลืองไอเคนี่แม่งตัวดันเลยอะเอาตาซอฟถ้าหมวกโซมมากๆก็ได้แต่ว่าก็ต้องเน้นจ้ะต้องความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับใบนี้เราทำความสะอาดแบบค่อนข้างจัดหนักด้วยความที่เขาเป็นสายทัวร์คอร์สนะครับแล้วนวมเขาเหมือนกับยุ่ยมาพอนวมยุ่ยมาครับมันไปติดตามส่วนต่างๆก็ครับตอนนี้ก็เคลียร์ออกผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละนะครับต้องใช้สติมเมอร์สติมเมอร์ที่เราใช้ครับมันเป็นเครื่องแรงดันแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลมมากกว่าน้ำนะครับแล้วสำคัญเลยครับมันมีเรื่องของอุณหภูมิพอสิ่งสกปรกมันติดอยู่ตามโฟมครับมันต้องระมัดระวังนะครับแต่สังเกตดีๆนะว่าเราจะใช้มือครับเป็นตัวเช็คอุณหภูมิอยู่ตลอดว่ามันได้ไหมมันพอไหมนะครับจะใช้มือเราเนี่ยแหละเช็คดูก็เรียบร้อยดีสะอาดดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับสตรีมเมอร์ถ้ารู้จักใช้จะปลอดภัยครับแต่ถ้าไม่ได้รู้จักใช้นะครับแล้วไปใช้ไปดันทุลังมันกับงานของหมวกกันน็อกมันจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับอันตรายมากนะโอเคจ้ะขั้นตอนการปรับผิวนะครับคัดแม็กครับเป็นตัวเป็นหนึ่งในน้ำยาตั้งต้นของโปรแกรมนี้ใบนี้เข้ามาทำโปรแกรม full detail นะครับแล้วก็ตามด้วย0406ครับ Lottery Fly ตัวนี้ครับจะต้องมาอยู่บนเครื่องแม็กชัยเพราะว่าเป็นน้ำยาของ Lottery โดยเฉพาะครับผมแล้วก็ทีนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะจบที่ตัวเพียวหรือว่าจะจบตัว Advance เรายังไม่รู้ตอนนี้คือเรายังไม่รู้แต่เราต้องขอคาลิเบรตดูก่อนดูความเป็นไปได้บนตัวเขาก่อนว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาต้องการอะไรนะครับแต่เท่าที่ดูครับตัวเขาเองไม่น่าจะเป็นหมวกที่จุกจิกผมเคยทำใบนี้ลายนี้เลยเจนนี้เลยนะครับแต่เป็นสีขาวนะครับอันนั้นจะเห็นรอยได้น้อยกว่าสีดำนะครับทีนี้ในขั้นตอนการทำเราคาลิเบรตใหม่ทั้งหมดครับเพราะเราไม่รู้ว่าการให้ตัวของแล็กเกอร์ความแข็งความอ่อนของแล็กเกอร์มันอาจจะมีไม่เท่ากันก็ได้นะครับจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมค่อยๆคาลิเบรตก่อนครับผมมาเสร็จจบพร้อมส่งมอบสักทีนะครับใบนี้คือโชเอะทัวริงดูสีดูเมทัลลิกนะครับตรงนี้ไม่มีไฟ LED อาจมีแต่ไฟ2ขัดนะครับเราอยากให้คุณดูก่อนคืออย่างนี้ครับใบนี้เข้ามาทำโปรแกรม Fitting Plus ครับ Fitting Plus คือจะตั้งต้นตั้งแต่การลื้อแล้วเอานวมออกไปทำใหม่ก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นทำความสะอาดเก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมก่อนและ PCS ครับPCS เสร็จแล้วเราทำไงต่อ PCS เสร็จแล้วเราเซรามิกโค้ทครับดูซีดูเมทัลลิกเขาซีคุณดูซีเดี๋ยวนะอันนี้อาจจะมีไม่ใช่ตรงนี้เป็นดีฟสแครชทำอะไรไม่ได้ตกใจ โอเคหรือทุกจุดจริงๆนะครับกับหมวกสายทัวริงคือผมจะบอกว่าหมวกทัวริงหมวกฟลิปอัพเป็นหมวกที่ผมอ่ะชอบทำนะ
พราะอะไรรู้ไหมมันตื่นเต้นครับพอเวลารื้อมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกึ๊บกั๊บพังเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าตอนหลังๆมาครับเราก็ไม่ได้ทำพังนะใบนี้ผมเคยทำของเฮียบุตรไปนะครับจะเป็นหมวกพื้นสีขาวเป็นลวดลายเดียวกันเลยมีคาโมและมีไฟนะครับชุดนี้รื้อ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 นะครับสวยนะครับโดยรวมคือสวยเลยใบนั้นก็จะสวยแบบนี้แหละนะครับแต่ใบนั้นจะไม่เห็นเมทัลลิกเยอะขนาดนี้ใบนี้คือโหฟุ้งบอกเลยฟุ้งนะครับใต้นี้ที่เคยมีเศษนวมต่างๆเลี่ยมครับผมจัดให้ต้องเลี่ยมครับข้อแม้ของผมคือต้องเลี่ยมเท่านั้นถึงจะปล่อยกลับบ้านได้ครับดูแล้วกันชิ้นนี้นะครับผมโค้ดให้ด้วยไฟบาย30ครับไวเซอร์ครับโค้ดให้ด้วยไฟบาย30ครับและนอกนั้นที่มีแลคเกอร์ครับเป็นเซรามิกโค้ดของ G-Technic Serum Light นะครับดูแล้วกันดูแล้วกันนะครับดูแล้วกันนะก็จบได้ด้วยดีผ่านหมดผ่านฉลุยครับอะไรทุกตัวที่เราคิดว่ามันน่าจะเสื่อมแต่ใบนี้ไม่เสื่อมเลยใบนี้เป็นหมวกแค่เก่าเก็บครับแม้กระทั่งหัวน็อตเนี้ยคุณดูดีๆดิหัวน็อตเนี้ยยังจะไม่มีรอยเลยอ่ะคือหมวกอะครับไม่ได้เป็นหมวกคือเป็นหมวกที่เก่ามาแต่มันไม่ได้เป็นหมวกที่เยินไม่ใช่โซมนะครับเป็นหมวกที่เก่าเก็บครับแล้วใช้งานไม่เยอะเหตุผลที่ใช้งานไม่เยอะผมเชื่อว่าโฟมเขาอะไอ้นวมเขาอะเขาเหมือนกับส่วนของนวมอ่ะค่อนข้างที่จะมีปัญหามันเลยใส่แล้วมันไม่กระชับตอนนี้ครับพี่ใช้อีกยาวๆเลยพี่ได้เลยอ่ะคือได้เลยอ่ะนะพี่ใช้เลยนะครับวัสดุที่เกิดในไทยนะครับมันย่อมเหมาะกับอากาศในไทยนะครับแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ที่ดีนะครับแบรนดิ้งของไทยดีๆมีเยอะนะครับแต่ก็อย่างบางอย่างนะครับอย่างหมวกของกันน็อกของไทยอ่ะจริงๆมีนะที่ดีๆอ่ะมีแล้ววัสดุดีๆอ่ะมีนะครับมาตรฐานดีๆระดับโลกมีนะครับแต่คนไทยอ่ะครับก็เป็นธรรมดาครับก็ยึดถืออะไรเกี่ยวกับแบรนด์ระดับโลกใช่ครับผมเองก็คนหนึ่งนะครับผมเองก็ยังไม่ได้เปิดใจ 100% ผมเองก็ยังบอกว่าอะไรนะครับก็เป็นหมวกที่ดีมากๆนะครับหรือสนุกนะครับหมวกโทลลิ่งของโชเอะแล้วก็นีโอเทคของโชเอะที่เป็นฟลิปอัพผมบอกเลยนะหรือโคตรมันชูเบิร์ตนะครับนีโอเทคนะครับทัวร์เทคนะครับแม่งหรือโคตรมันและอันนี้อีกใบ KTM เป็นหมวกของ Aero นะครับที่ผมเคยทำไปก็ดีนะครับคือหมวกพวกนี้หรือสนุกหมดหรือสนุกขอแค่เพียงคุณมีอะไหล่มาครบครับไม่ต้องเบิกอะไหล่ผมไปต่อได้เลยไปต่อได้ไม่ลำบากฟุ้งอ่ะฟุ้งนี่คือเป็นความชายที่เขาได้จากการ PCS ครับและเราต้องคีปคอนดิชันเขาไว้ด้วยเซรามิกดีๆนะครับมาตรฐานระดับโลกนะครับคือเราก็ต้องใช้อะไรที่แบบนะเป็นแบรนด์ระดับโลกมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะตามนี้ดีกว่านะครับมาขออุ้มหน่อยดีกว่าน้องนะครับชุดนี้ข้างในตรงนี้ผมลื้อออกหมดนะครับเพื่อไล่แอร์โฟลว์ให้ดีนะครับดูมองผ่านตรงนี้ยังเห็นเลยว่านวมมันดูสวยมากมันดูเด้งฟูมากอ่ะดูด้านล่างนะครับบอกเลยนะครับลดปัญหาในเรื่องของนวมยุบตัวเสื่อมนู่นนี่นั่นได้เยอะมากดูปลอกสายทำใหม่จะตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นะตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นะเป็นส่วนเคลือบของโฟมหมวกตรงนี้เราทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับถ้าทำได้ผมทำให้แล้วนะครับโดยรวมคือสวยมากนะครับโอเคมาจ้ะอุ้มทีนะครับดูดิมีความไฟเนาะโอเคงั้นเจ้าโชเอะทัวร์ลิงใบนี้ผมขออนุญาตปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งไม่ได้ภาพนี้ไม่สวยไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไม่ได้เหมือนกันคือมันขุ่นจากการที่เราใช้มือสัมผัสเขานี่แหละนะครับมือเรามันมีเหงื่อไงบางทีอะเนาะก็จับด้วยอะไรด้วยอะเนาะครับผมมาขออีกรอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ